ไททศมิตรผู้นำเพื่อชีวิตกลับสู่ยุคปัจจุบันดนตรีเพื่อชีวิตเป็นแนวดนตรีที่ต้องผูกรวมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมการดำเนินชีวิตการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในแต่ละช่วงเวลาก็มีเรื่องราวที่ต่างกันซึ่งถูกขายทอดลงในบทเพลงหากนับย้อนหลังไปเรามีวงที่เป็นเพื่อชีวิตระดับตำนานที่เล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงในแนวทางนี้แต่ด้วยอายุวงความคิดอ่านก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าถึงคนยุคใหม่คำว่าเพื่อชีวิตเริ่มห่างออกจากวัยรุ่นมากขึ้นจนการมาถึงของวงดนตรีที่ชื่อว่าไททศมิตรที่ทำให้เด็กยุคใหม่หันมาสนใจเพื่อชีวิตอีกครั้งจ่ายโมสมีนเจเจดตุก6สมาชิกหลักของไททศมิตรที่ทั้ง6คนมีหน้าที่การงานที่ต่างกันแต่มีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างวงดนตรีวงนี้โดยเฉพาะจ่ายที่มีอุดมการณ์ชัดเจนว่าจะทำให้วงดนตรีวงนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ซึ่งตั้งแต่รวมตัวกันเป้าหมายที่ชัดเจนว่าถ้าในระยะเวลา 5-10 ปีถ้าไปไม่รอดก็แยกย้ายกันได้เลยเมื่อเจตจำนงชัดเจนพวกเขาจึงลุยงานดนตรีแบบไม่มีอะไรจะเสียการเปิดตัวในเพลงแรกอย่างพัทยาเลิฟเวอร์แม้ผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพความเป็นเพื่อชีวิตอย่างชัดเจนแต่สำเนียงดนตรีแปลกๆการร้องในสไตล์ของจ่ายและโมดดนตรีที่เหมือนจะเป็นเพลงชิลอินดี้แต่ก็ไม่ใช่ตามมาด้วยเพลงชื่อแปลกอย่างเป็นตาลิโตนที่โด่งดังจากการไปออกรายการอย่างนักประจนเพลงทำให้คนฟังทั่วไปเริ่มสนใจวงนี้มากขึ้นรวมถึงเพลงอย่างคางคกซึ่งในช่วงนี้ไททศมิตรก็เริ่มทัวร์อย่างหนักแต่คนที่ติดตามวงจะรู้ว่านอกจาก 2-3 เพลงที่กล่าวมาไททศมิตรมักจะเล่นเพลงของตัวเองที่ยังไม่ได้ปล่อยในช่วงนั้นจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของวงก็เริ่มขึ้นแดงกับเขียวเพลงที่ทำให้ไททศมิตรถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยดนตรีที่ดุเดือดเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมวัยรุ่นกับความรุนแรงที่จบด้วยความเจ็บปวดของครอบครัวซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นไปของสังคมอย่างชัดเจนโดยรูปแบบของเนื้อหาภาพลักษณ์และดนตรีทำให้หลายคนพูดถึงวงไททศมิตรในฐานะวงดนตรีเพื่อชีวิตสไตล์ใหม่พวกเขาตอกย้ำด้วยการปล่อยเพลง Amazing Thailand ที่พูดถึงปัญหาสังคมมากมายที่เราได้เห็นกันเพลงประกอบภาพยนตร์ที่กลายเป็นเพลงสุดเดือดอย่างยุติธรรมที่ว่าด้วยเรื่องความไม่เป็นธรรมความยุติธรรมที่ดูเหมือนอาจจะไม่มีอยู่จริงเพลงที่เข้าถึงใจทุกคนอย่าง Hello Mama กับประโยคเรียกน้ำตาปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยและบางขายถั่วที่ทำให้วงมีสถานะเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตยุคใหม่อย่างสมภาคภูมิจากเพลงเหล่านี้พวกเขายังได้ออกอัลบั้มเต็มที่มีดนตรีและเรื่องราวหลากหลายอย่างฮาคุน่ามาทาท่ารถนิยมรจนาตราบนอกจากเพลงที่อยู่ในอัลบั้มไททศมิตรก็มักจะมีเพลงพิเศษที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นออกมาบ่อยๆอย่างเช่นใจแผ่นดินที่มาจากเรื่องพิพาทของชาวบางกลอยเพลงเบื่อที่แซะสังคมพร้อมทั้งลูกเล่นสนุกสนานในเพลงเพลงหัวหน้าสืบที่แต่งเพลงอุทิศให้กับสืบนาคเสถียรเจจำนงเสรีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องทางการเมืองไททศมิตรได้กลายเป็นตัวแทนของคำว่าเพื่อชีวิตของคนในยุคนี้ไปแล้วในขณะที่การเรียกร้องการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เราได้เห็นจากตัวของจ่ายเองการสนับสนุนวงดนตรีในแนวนี้ที่ชื่ออาจจะไม่ได้คุ้นหูกับคนในวงกว้างมากนักอีกมากมายเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาทุ่มเทกับคำนี้จริงๆไททศมิตรกำลังจะขับเคลื่อนสังคมด้วยเสียงเพลงให้สมกับที่ถูกเรียกว่าเป็นศิลปินในแนวเพื่อชีวิตไททศมิตรคืออะไรเราอยากสื่อสารอะไรเราอยากพูดอะไรแล้วเรายังพูดอย่างจริงใจและสนุกตรงไปตรงมาได้ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันยากมากเราปฏิเสธเรื่องความคาดหวังไม่ได้เราโชคดีที่แฟนเพลงเราน่ารักแล้วกรุณาเรามากเลยไม่ว่าจะเล่นอะไรแนวไหนเขาเอากับเราหมดเป็นคำพูดของจ่ายที่ฝากบอกถึงแฟนเพลงพวกเขาอาจจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่คอยสนับสนุนวงด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าไททศมิตรดูเงียบๆแต่ก็เป็นความเงียบก่อนพายุมาเพราะจากข่าวที่ได้มาพวกเขากำลังทำอัลบั้มที่2ซึ่งพวกเขาแอบบอกกับทางเดอะกีตาร์แม็กเราว่าอัลบั้มนี้จะมีอะไรเจ๋งๆประกอบกับความเดือดของจ่ายในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆแน่นอน